สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอดู YouTube ออนมณีจันทร์นะคะก็สำหรับคลิปนี้จะเป็นคลิปเลือกพับไพ่ทำนายดวงคลิปนี้เราจะมาทำนายดวงในหัวข้อที่ว่าฉันควรจะแก้ปัญหาทางการเงินยังไงดีนะคะก่อนอื่นขอแนะนำก่อนนะคะคลิปนี้นะคะจะเป็นการไลฟ์สดใน Facebook เอ๋จะนำเอาคลิปทั้งหมดนะคะไปโหลดลงในช่องหมอดู YouTube ออนมณีจันทร์นะคะหรือช่องชื่อช่องว่าออนมณีจันทร์หมอดูนำโชคแล้วก็ช่องสำรองอ่ะจะชื่อว่ามัลลิมณีเพชรพัฒนาคราชนะคะคำว่าออนมณีจันทร์นะคะคำว่าออนมณีจันทร์เป็นคำค้นใน Google ใน YouTube ใน Facebook นะคะก็เดี๋ยวเอ๋จะทำไทม์สแตมป์นะคะไว้ที่ใต้คลิปแล้วก็ท่านใดนะคะที่สนใจดูดวงนะคะสนใจดูดวงติดต่อทาง LINE เท่านั้นนะคะที่Tarot24AETALT เอ๋ Tarot24 ใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์เล็กทั้งหมดนะคะก็วันนี้จะเป็นการดูดวงโดยการเลือกพับไพ่ค่ะใช้เป็นการเลือกพับไพ่จะดีกว่านะคะจะมีภาพให้ท่านเลือกทั้งหมด5ภาพนะคะภาพที่1นะคะลูกเต๋าภาพที่2แหวนภาพที่3เขาวงกตภาพที่4ดอกไม้ภาพที่5เข็มทิศเอเลือกเข็มทิศนะคะวันนี้เราจะมาดูดวงกันในหัวข้อที่ว่าจะแก้ไขปัญหาทางด้านการเงินยังไงนะคะจะแก้ไขปัญหาทางด้านการเงินไงอย่างดีเอามาทวนกันนะคะทีมที่1นะคะทีมที่1ลูกเต๋าทีมที่2แหวนทีมที่3เขาวงกตนะคะเขาวงกตทีมที่4ดอกไม้ทีมที่5เข็มทิศเอจะให้เวลานะคะเอจะให้เวลาท่านนะคะเลือกนะคะก็สักประมาณ3นาทีอะค่ะมีด้วยกันทั้งหมด5ทีมนะคะเนี่ยมีด้วยกันทั้งหมด5ทีมนะคะลูกเต๋ามีลูกเต๋ามีแหวนมีเขาวงกตดอกไม้เข็มทิศนะคะให้ท่านเลือกมา1ทีมนะคะทีมที่1ทีมที่2ทีมที่3ทีมที่4ทีมที่5นะคะมีทั้งหมด5ทีมค่ะเนื่องจากตอนนี้มีคนจำนวนมากที่ต้องการงานทำแล้วก็มีคนจำนวนมากที่เดือดร้อนเพราะโควิดในเดือนกันยายนนะคะวันนี้เป็นวันดีเราจะมาดูดวงนะคะแก้ไขปัญหาทางด้านการเงินกันนะคะว่าจะแก้ปัญหาทางด้านการเงินยังไงก็มีให้เลือกอยู่5หมายเลขอะค่ะ5ทีมอะค่ะทีมที่1นะคะมีด้วยกัน5ทีมอะค่ะลูกเต๋าทีมที่1ลูกเต๋าทีมที่2แหวนทีมที่3เขาวงกตทีมที่4ดอกไม้ทีมที่5เข็มทิศเอเลือกเข็มทิศนะคะเราจะมาดูทีมที่1กันเลยนะคะจะใช้ไพ่ Yes or No Yes or No Oracle Card นะคะหรือ The Answer is Simple นะคะมาดูทีมที่1กันเลยนะคะTake no offense Stop Dare to be happy
put out first take bit side step say yes connect นะคะ connect with soul familyจริงๆไพ่ใบนี้หมายความว่าท่านอาจจะต้องขอความช่วยเหลือนะคะไพ่ใบนี้หมายถึงการออนไลน์การคอนเน็กกับครอบครัวค่ะไพ่ใบนี้เป็นไพ่ Connect with your soul family นะคะหมายถึงท่านต้องขอความช่วยเหลือจากคนในครอบครัวค่ะไพ่ใบนี้อาจจะหมายถึงการออนไลน์ Facebook Instagramเหมือนกับว่าท่านอาจจะต้องขอความช่วยเหลือจากเพื่อนในอินเทอร์เน็ตขอความช่วยเหลือจากคนในเน็ตขอความช่วยเหลือจากเพื่อนฝูงที่รู้จักกันทางออนไลน์ก็ได้ส่วนเซเยตเนี่ยก็คือแปลว่าท่านไม่ควรเลือกงานนะส่วนใบเนี้ยแปลว่าคือเอ๋มองว่าคนที่เลือกทีมที่1เนี่ยเอ๋มองว่าคนที่เลือกทีมที่1เนี่ยคุณตัวคุณน่ะจะเป็นคนที่มีปัญหาทางด้านบุคลิกภาพนะคือคุณจะเป็นคนที่เข้ากับเพื่อนกับฝูงไม่ค่อยได้บางครั้งเนี่ยคุณน่ะอยู่ในจุดที่ผิดที่ผิดทางนะมันเหมือนเมล็ดพืชเนี่ยเหมือนเมล็ดดอกบัวเนี่ยเอาไปปลูกในทะเลทรายปลูก10ปียังไงก็ไม่ขึ้นในทางกลับกันกระบองเพชรเอาไปปลูกในโคนนะปลูก10ปียังไงก็ปลูกไม่ขึ้นเพราะว่ากระบองเพชรมันต้องปลูกในทรายเอากระบองเพชรไปปลูกในแม่น้ำเอากองกระบองเพชรไปปลูกในโคนต้มยังไงมันก็เน่าเมล็ดบัวเช่นเดียวกันเอาไปไว้ในทะเลทรายยังไงก็ตายไพ่ใบนี้เอ๋มองว่าคุณน่ะอยู่ผิดที่ผิดทางนะคุณน่ะทำงานไม่ตรงสายหรือทำงานที่ตัวเองอ่ะไม่ถนัดบางครั้งเนี่ยคุณอาจจะคิดว่าบางครั้งอ่ะคุณอาจจะคิดว่าคุณน่ะเหมาะที่จะทำงานเป็นแม่ค้าแต่จริงๆแล้วคุณอยู่ผิดกลุ่มนะเหมือนกับว่าคุณน่ะเหมาะจะเรียนทางด้านนิเทศแต่คุณน่ะไม่ได้เรียนคุณไปเรียนทางด้านบริหารแทนจริงๆคุณเหมาะจะเรียนการแสดงแต่คุณไปเรียนสายพวกสายที่มันไม่เหมาะกับตัวเองไปเรียนเคมีบางคนน่ะเรียนจบเคมีมาบางคนเรียนจบปริญญาโททางด้านชีวเคมีมาแต่ก็ไม่สามารถทำงานในสายที่ตนเองเรียนได้ไปสมัครงานที่ไหนเรียนจบชีวเคมีเรียนเก่งด้วยแต่ไปทำงานบริษัทนี้เขาก็ไม่รับไปทำงานบริษัทนี้ก็ไม่รับเอ๊ะเคยมีนะเพื่อนน่ะเรียนจบมาได้เกียรตินิยมอันดับ2อ่ะเรียนเก่งมากเลยนะแต่ไปสมัครงานที่ไหนก็ไม่มีใครรับเพราะว่าคนที่เขาดูบุคลิกอ่ะเขามองดูว่าบุคลิกแบบเนี้ยเขามองดูแล้วไงว่าบุคลิกแบบเนี้ยไม่เหมาะจะทำงานโรงแรมเพราะเป็นคนเก็บเนื้อเก็บตัวมนุษยสัมพันธ์ไม่มีมนุษยสัมพันธ์ไม่มีทำงานร่วมกับคนอื่นไม่ได้เอ๋มองนะว่าจริงๆอ่ะคนที่เลือกไพ่ทีมที่1เนี่ยคือคุณน่ะเข้ากับเพื่อนร่วมงานไม่ได้แล้วไพ่ใบนี้จะเกี่ยวพันกับเรื่องคดีความหรือเหมือนกับว่ามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องหนี้สินคุณจะได้รับความช่วยเหลือจากเพศตรงข้ามหรือแฟนอุปถัมภ์ไพ่ใบนี้แปลว่าให้หยุดนะให้สต็อปเหมือนกับว่าคุณน่ะจะเข้าไปเกี่ยวพันกับเพื่อนที่เป็นมิจฉาชีพเพื่อนที่เหมือนปวกเมียที่เหมือนปิงผัวที่เหมือนปวกผัวเกาะแดกเมียเกาะแดกสิ่งนี้แปลว่าให้คุณน่ะหยุดนะหยุดส่วนใบเนี้ยหมายถึงว่าคุณน่ะไม่ค่อยมีดวงเรื่องความรักเท่าไหร่นะเหมือนรักใครชอบใครก็ไม่ค่อยจะสมหวังสักเท่าไหร่ค่ะเป็นคนไม่ค่อยมีดวงเรื่องความรักอะค่ะรักใครชอบใครก็ไม่ค่อยจะสมหวังสักเท่าไหร่นะทีนี้จะมาดูไพ่ทาโร่กันนะคะชุด Shadow Scarf นะคะ Shadow Scarf นะคะใต้เงานะคะใต้เงาจันทร์นะคะความรับใต้เงาจันทร์นะคะมาใบแรกก็ได้แฮงแมนเลยว่ะคนที่เลือกไพ่ชุดทีมที่1เนี่ยคุณเป็นคนมีปัญหาเรื่องหนี้สินนะมีปัญหาเรื่องหนี้สินแล้วก็อาจจะถูกฟ้องบัตรเครดิตถูกฟ้องเรื่องหนี้สินน่ะแล้วก็ได้2 of Wands น่ะ
เหมือนกับว่าคุณน่ะอยากจะดิ้นรนไปทำงานต่างประเทศอาจจะอยากไปอยู่เมืองนอกไปทำงานเมืองนอกอะค่ะเหมือนคุณน่ะอยากจะซื้อบ้านซื้อคอนโดนะคือคุณน่ะอยากจะได้บ้านอยากจะได้คอนโดแต่คุณน่ะยังไม่มีโอกาสที่จะได้บ้านได้คอนโดคุณไม่มีโอกาสที่เหมาะสมที่จะได้ทรัพย์สินขนาดใหญ่อะแล้วก็ได้ไพ่ไฟไหม้นะเนี่ยเป็นไพ่ไฟไหม้นะสิ่งนี้มันแปลว่าคือตอนนี้มันเหมือนคุณโดนถล่มอะเหมือนตัวคุณอะโดนคนลุมถล่มคุณโดนคนลุมถล่มอยู่คุณจะได้รับความช่วยเหลือจากคนอายุน้อยกว่านะเป็นคนอายุน้อยกว่าผิวขาวนะมันบอกว่าให้คุณน่ะอยู่กับบ้านเฉยๆอ่ะไพ่มันบอกว่าให้คุณอยู่กับบ้านเฉยๆแล้วก็ขอเงินสามีเลี้ยงไปอ่ะก็คือว่าถ้าดิ้นรนออกไปทำงานก็เจ๊งขาดทุนหมดเงินเยอะแต่ถ้าอยู่กับบ้านเฉยๆให้อยู่กับบ้านเฉยๆให้อยู่กับบ้านเฉยๆเก็บตัวทำงานบ้านเก็บตัวทำงานบ้านเก็บตัวขายของออนไลน์หรือทำซูชิขายอะไรแบบนี้จะดีกว่าการงานของคุณน่ะจะดีขึ้นในเดือนที่4ค่ะก็คือว่าหลังจากนี้อีก4เดือนถึงจะดีอ่ะก็คือประมาณปีหน้าไปเลยประมาณเดือนธันวาประมาณเดือนธันวามันถึงจะเริ่มดีขึ้นน่ะการเงินของคุณมันจะไปดีประมาณธันวานะณเวลานี้ตอนนี้ณเวลานี้ตอนนี้เนี่ยมันเหมือนกับว่ามีคนน่ะจ้องหาเรื่องคุณน่ะมีคนจ้องหาเรื่องมีคนจ้องจับผิดคุณนะคุณจะมีปัญหากับคนที่เป็นพวกแบบเป็นครูบาอาจารย์ได้นะคุณอาจจะมีปัญหากับคนที่เป็นประมาณครูบาอาจารย์อะไรแบบนี้ได้หรือถ้าเป็นนักเรียนนักศึกษาเนี่ยก็อาจจะทะเลาะกับครูบาอาจารย์ได้แล้วก็คุณจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องรักต่างวัยอ่ะคุณจะมีปัญหาในเรื่องรักต่างวัยด้วยอาจจะไปชอบคนที่เขาเด็กกว่าแล้วก็ไม่สมหวังคุณอาจจะไปชอบผู้ชายที่อายุน้อยกว่า10ปีแล้วมันก็มีปัญหาตามมาไม่สมหวังอะค่ะทีนี้เราจะมาดูไพ่ออราเคิลชุดนี้นะคะไพ่พลังงานควอนตัมค่ะพลังงานควอนตัมนะคะหรือควอนตัมออราเคิลการ์ดนะคะได้ไพ่แทเวลนะคะได้ไพ่ออปติมิสต์นะคะได้ไพ่คอนเลดความกล้าหาญนะไพ่บอกว่าเหมือนคุณน่ะอยากจะเดินทางคือคุณน่ะอยากจะเดินทางไปอยู่ต่างประเทศหรือเดินทางไปทำงานเมืองนอกแล้วก็คุณน่ะอยากจะประสบความสำเร็จในชีวิตต้องการความร่ำรวยคุณอาจจะต้องใช้ความกล้าหาญให้มากนะในการแก้ปัญหาในการแก้ปัญหาเนี่ยคุณต้องใช้ความกล้าหาญความอดทนอย่างมากเลยนะคะทีนี้เราจะมาดูด้วยไพ่นะคะไพ่ข้อความจากพระพิฆเนศนะคะได้ไพ่ being enough นะคะ the inner most heart say you are enough nowhere to go nothing to get nothing to change no need to grow more deserving you yes you are loved ไพ่ใบนี้มันเหมือนกับว่าใจคุณน่ะเรียกร้องสิ่งต่างๆมากมายอ่ะโดยไม่รู้จักคำว่าพออ่ะมันเหมือนกับว่า begin enough เนี่ยคือคุณควรเริ่มต้นการพอเพียงนะให้รู้จักคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงให้รู้จักคำว่าพอให้รู้จักคำว่าหยุดไพ่ใบนี้เหมือนกับว่าให้คุณหยุดนะหยุดให้คุณหยุดได้แล้วอยากได้นั่นอยากได้โน่นอยากได้นี่อยากได้เงินของคนอื่นอยากได้สามีของคนอื่นอยากได้ของของคนอื่นมาเป็นของตัวเองอยากเห็นคนอื่นน่ะเขาได้ดีน้อยกว่าตัวเองเหมือนกับว่าไพ่ใบนี้มันเหมือนกับว่าเป็นไพ่ที่สะท้อนเหมือนกับว่าคือคุณน่ะเป็นคนไม่รู้จักพอนะเหมือนกับว่าคุณน่ะอยากได้นั่นอยากได้โน่นอยากได้นี่อยากรวยอยากสวยอยากมีบ้านหลังใหญ่อยากมีชื่อเสียงอยากมีชื่อเสียงอยากรวยอยากสวยอยากได้นั่นอยากได้โน่นอยากได้นี่เนี่ยคุณไม่รู้จักคำว่าเพียงพอ
คำว่าเพียงพอคุณไม่รู้จักอ่ะสิ่งนี้มันทำให้เกิดปัญหาตามมาสิ่งนี้ทำให้เกิดหนี้สินสิ่งนี้ทำให้ตัวเองเดือดร้อนไพ่ใบนี้มันเป็นไพ่สะท้อนเลยนะว่าคุณอ่ะเป็นคนไม่รู้จักคำว่าเพียงพอให้รู้จักเพียงพอได้แล้วนะคะ being enough being enough คือให้เริ่มต้นคำว่าพอเพียงรู้จักเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงไหมคะนะให้รู้จักคำว่าพอเพียงแล้วชีวิตคุณเนี่ยจะไม่มีปัญหาค่ะก็จบลงแล้วนะคะสำหรับทีมที่1ต่อไปก็มาดูทีมที่2นะคะแหวนนะคะทีมที่2แหวนทีมที่2แหวนนะคะก็มาดูไพ่พลังงานควอนตัมกันก่อนนะคะพลังงานควอนตัมนะคะดิควอนตัมออราเคิลการ์ดนะคะในไพ่แพนนิ่งนะคะการวางอันนี้เป็นรูปแผนที่นะคะเป็นรูปแผนที่หมายถึงว่าคุณน่ะจะต้องวางแผนทุกอย่างที่คุณจะทำเนี่ยคุณต้องวางแผนก่อนไพ่ใบนี้หมายถึงการวางแผนชีวิตค่ะนี่คือรูปแผนที่ชีวิตการดูดวงก็เป็นการวางแผนชีวิตเช่นเดียวกันว่าการดูดวงนี้มันเหมือนกับว่าเราจะต้องวางแผนว่าเราจะทำยังไงกับชีวิตของเราเราจะวางแผนอะไรเราจะทำยังไงกับชีวิตของตัวเราเองนี่คือการวางแผนค่ะได้ไพ่เทพีแห่งแสงสว่างนะคะ The Healing Lightบางครั้งเนี่ยคุณต้องการแรงบันดาลใจหรือมีแบบแพนนิ่งแล้วก็นี่ได้ไพ่สเตตัสคูโออ่ะแล้วก็ได้ไพ่จิ๊กซอว์แล้วก็ได้ไพ่คอมมิตเมนต์แล้วก็ได้ไพ่ขาดทุนนะคะขาดทุนไพ่แผนที่นี้หมายถึงว่าคือคุณน่ะจะต้องรู้จักการวางแผนชีวิตถ้าคุณน่ะไม่วางแผนระยะสั้นถ้าคุณไม่วางแผนระยะสั้นถ้าคุณไม่วางแผนระยะยาวนะชีวิตของคุณเนี่ยก็จะไม่สมหวังนะคะส่วนไพ่ใบนี้หมายความว่าคุณต้องมีไอดอลในดวงใจนะคุณต้องมีไอดอลในดวงใจเช่นมีไอดอลเป็นเจ๊เล้งอยากจะรวยแบบเจ๊เล้งสเตตัสคูโอนี้หมายความว่าคุณเป็นคนที่มีโปรไฟล์ดีนะคุณเป็นคนมีการศึกษามาจากครอบครัวที่ดีพ่อแม่ดีคุณน่ะเหมือนจิ๊กซอนะคะตัวคุณเนี่ยเหมือนจิ๊กซอหมายความว่าชีวิตของคุณเนี่ยมันยังไม่สมบูรณ์อ่ะคุณยังต่อจิ๊กซอไม่ครบชีวิตของคุณมันเหมือนการต่อจิ๊กซอคุณยังต้องต่อจิ๊กซออีกมากนะคะแล้วก็มาดูไพ่กันต่อนะคะส่วนไพ่คอมมิตเมนต์นี้หมายความว่าคือคุณน่ะต้องการจะสมหวังในความรักนะคะแล้วก็ไพ่ใบนี้หมายถึงการไพ่ความขาดทุนนะคะทีนี้มาดูกันต่อนะคะสำหรับทีมที่2ได้ไพ่ Start Anew นะเหมือนคุณต้องการเริ่มต้นชีวิตใหม่คุณต้องการเริ่มต้นชีวิตใหม่ Call Your Spirit Home คุณอธิษฐานจิตขอต่อพระเจ้าขอต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ Clean up your mess เหมือนกับว่าคุณน่ะบุกเบิกอะไรหลายๆอย่างได้เยอะแล้วนะคือคุณน่ะต้องการที่จะทำความฝันให้เป็นจริงอะค่ะถึงมันจะเป็นเรื่องที่ยากลำบากถึงมันจะเป็นเรื่องที่ยากลำบากอะแต่คุณก็ต้องการที่จะทำให้ความฝันมันเป็นจริงอะค่ะถึงมันจะเป็นเรื่องที่ยากลำบากนะคะแต่คุณก็คืออยากจะทำความฝันนี้ให้มันเป็นจริงแล้วก็ได้ไพ่เซเยสget over yourself
ลูกโป่งที่หลุดลอยนะคะมันเหมือนกับว่าในอดีตเนี่ยคุณเคยทำอะไรผิดพลาดคุณเคยทำอะไรที่มันพลาดอย่างแรงอ่ะคุณปล่อยให้คนที่คุณรักเนี่ยหลุดลอยไปเหมือนลูกโป่งอ่ะคือในอดีตเนี่ยคุณทำบางอย่างพลาดคุณทำบางอย่างพลาดและพลาดอย่างแรงด้วยคุณปล่อยให้คนที่ตัวเองรักเนี่ยหลุดลอยไปเหมือนว่าวที่ขาดลมเหมือนลูกโป่งที่หลุดลอยคุณทำบางอย่างพลาดคุณสูญเสียคนที่ตัวเองรักสูญเสียสิ่งดีๆไปสูญเสียเพื่อนที่รักเพราะความเข้าใจผิดสูญเสียคนที่ตัวเองรักเพราะความทรนงความหยิ่งจองหองทุกวันนี้เหมือนคุณเนี่ยอยากจะย้อนเวลากลับไปคุณมองตัวคุณเองเนี่ยคุณเห็นข้อดีข้อเสียคุณมองตัวคุณเองอ่ะในกระจกเนี่ยคุณมองตัวคุณเองในกระจกนะคะคุณมองตัวคุณเองในกระจกเนี่ยคุณเห็นข้อดีของตัวเองเห็นข้อเสียของตัวเองคุณอยากจะแก้ไขสตาร์ทอะนิวเนี่ยใบแรกเลยเนี่ยเป็นไพ่การเริ่มต้นชีวิตใหม่นะมันเหมือนกับดักแด้ที่กลายร่างเป็นผีเสื้อเปลี่ยนจากหนอนที่อ้วนสกปรกเป็นผีเสื้อแสนสวยคุณต้องการเริ่มต้นชีวิตใหม่คุณอยากได้โอกาสคุณอยากเริ่มต้นชีวิตใหม่แต่ไพ่ขึ้นดีนะเพราะว่า Clean Up Your Mess เนี่ยหมายความว่าคุณกำลังแก้ไขสิ่งไม่ดีในอดีตให้มันพ้นไปคุณพยายามปรับตัวคุณพยายามแก้ไขสิ่งผิดพลาดในอดีตคุณพยายามเริ่มต้นชีวิตใหม่คุณพยายามแก้ไขเรื่องผิดพลาดในอดีตให้มันจบลงคุณตั้งใจเต็มที่แล้วปัญหาทางด้านการเงินของคุณเนี่ยคนที่จะช่วยคุณได้ก็คือคนรักของคุณคุณน่ะมีจิตวิญญาณที่สะอาดนะคุณมีบ้านอยู่บนสวรรค์ค่ะเพราะนี่คือไพ่บ้านบนสวรรค์คุณน่ะเป็นคนที่จิตใจดีงามชอบทำบุญคุณมีบ้านบนสวรรค์เป็นบ้านที่คุณมาจากการที่ว่าคุณน่ะทำบุญกระเบื้องทำบุญคุณเป็นคนจิตใจดีงามคุณเป็นคนชอบทำบุญแล้วคุณน่ะต้องการให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยช่วยเหลือคุณนะคะทีนี้จะมาดูไพ่พระพิฆเนศกันนะคะมาดูไพ่พระพิฆเนศกันนะคะมาดูไพ่ข้อความจากพระพิฆเนศนะคะคาร์เนชั่นออราเคิลการ์ดนะคะเมสเสจฟอร์มเดอะคาร์เนชั่นออราเคิลการ์ดได้ไพ่Save Love ให้รักษาความรักที่มีอยู่ให้รักษาคนที่ตัวเองรักให้ถนอมน้ำใจให้รักษาคนรักเอาไว้อย่าปล่อยให้ความรักหลุดลอยไปค่ะ Save Love นี้หมายความว่า Show me how to love myself Show me how to take care of the inner child นั่นหมายความว่าคุณน่ะจะต้องแสดงความรักของคุณน่ะให้กับเพศตรงข้ามรู้ว่าฉันรักคุณฉันอยากให้คุณอยู่ด้วยฉันอยากให้คุณเข้าใจฉันฉันอยากให้คุณเนี่ยรับรักฉันฉันต้องการความรักจากคุณฉันต้องการให้คุณเนี่ยปรับตัวเข้าหาฉันแล้วก็ไพ่ใบนี้หมายความว่าคุณควรจะดูแลเพศตรงข้ามให้ดีไม่ควรด่าหรือเอาแต่ใจควรจะถนอมน้ำใจไพ่ใบนี้หมายความว่าให้คุณน่ะรักษาคนที่ตัวเองรักเอาไว้ให้ดีที่สุดอาจจะไม่ได้หมายถึงแฟนอย่างเดียวหมายถึงญาติพี่น้องได้หมายถึงเพื่อนญาติพี่น้องก็ได้นะคะให้รักษาความรักนะคะเซฟเลิฟก็คือการรักษาความรักในจิตใจของตัวเองเนี่ยให้มันอยู่กับเราให้นานที่สุดการได้มานั้นง่ายแต่การรักษาความสัมพันธ์ให้มันยืนยาวมันเป็นสิ่งที่ยากมากคุณสามารถรักใครก็ได้ความรักเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาความรักสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาความรักเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้แต่ว่าในการรักษาความสัมพันธ์กับคนรักมันเป็นเรื่องยากค่ะคนเรามีความรักเกิดขึ้นได้โดยไม่รู้ตัวบางทีก็เจอไม้งามตอนขวานดินเจอคนที่ตัวเองถูกใจมากๆตอนมีลูกมีผัวแล้วเจอผู้หญิงที่สวยถูกใจมากๆตอนมีเมียแล้วความรักเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาแต่การรักษาความสัมพันธ์ให้มันนานเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องยากแม้แต่ดาราหลายคู่เนี่ยอยู่กันมา 7-8 ปีหย่ากันเลิกกันก็มีนะคะอย่างสอนรามเนี่ยมีลูกกับเมียนะคะรักกันมากแต่ก็เลิกกันเพราะเรื่องหนี้สินค่ะเรื่องการพนันเพราะฉะนั้นเซฟเลิฟหมายถึงการรักษาคนที่ตัวเองรักเอาไว้ให้นานที่สุดแบบสอนรามเนี่ยไม่ไหวแล้วกับเมีย
เมียไม่สามารถเซฟเลิฟได้เซฟเลิฟหมายถึงการรักษาคนรักของตัวเองให้อยู่กับเราได้นานที่สุดแบบติ๊กเนี่ยเป็นผีพนันค่ะแล้วพอรามเนี่ยเขากลัวว่าอนาคตลูกจะลำบากแล้วก็เจ้าหนี้มาตามทวงหนี้กับเขาเขาก็ไม่ใช่คนร่ำคนรวยอะไรเขาก็ต้องห่วงลูกเพราะว่าติ๊กขโมยทองลูกไปขายติ๊กก็ยอมรับว่าเอาทองไปขายแต่ทองอยู่ไหนก็ไม่รู้ก็บอกว่าไม่ได้ทองเนี่ยอยู่ไหนไม่รู้ติ๊กบอกอีกอย่างสอนรามบอกอีกอย่างนะคะแต่ใบเดียหมายความว่าการรักษาความสัมพันธ์นี้หมายความว่าการเป็นผัวเป็นเมียกันง่ายการมีลูกด้วยกันง่ายแต่การรักษาความสัมพันธ์ผัวเมียให้อยู่กันได้นานอ่ะแบบคู่แม่ทุมพ่อรองกับแม่ทุมเนี้ยอยู่กันจนตายจากกันไปข้างหนึ่งนั่นคือเซฟเลิฟค่ะการรักษาความสัมพันธ์ตั้งแต่วัยรุ่นจนมีลูกสร้างครอบครัวแล้วจนตายจากกันก็คือเซฟเลิฟค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยพระพิฆเนศอยากจะบอกให้คุณเนี่ยรักษาน้ำใจคนรักนะคะแล้วก็ปรับตัวเข้าหากันอะไรที่มันเป็นสิ่งไม่ดีก็ให้เลิกซะเลิกหวยเลิกแอบเล่นไพ่อะไรแบบนี้จะดีกว่านะคะแล้วก็ทีนี้มาดูสรุปนะคะด้วยไพ่ทาโร่ค่ะเหมือนคุณน่ะอยากจะได้บ้านอยากจะซื้อบ้านอยากจะซื้อคอนโดนะเพราะว่ามันเป็นรูปบ้านแล้วก็ได้ไพ่ Six of Cups คือคุณน่ะไพ่มันบอกว่าคุณอยากจะคืนดีกับแฟนเก่านะเพราะว่า Six of Cups หมายถึงการคืนดีกับแฟนเก่าหรือคืนดีกับเพื่อนเก่าได้ไพ่พระสังฆราชนะคะไพ่ใบนี้หมายถึงคุณเป็นคนที่คุณเป็นคนดีนะเป็นคนใจบุญสุนทานเป็นคนชอบทำบุญได้ไพ่ King of Pentacles น่ะคุณเป็นคนที่ฉลาดมีหัวทางด้านการค้าแต่เรื่องความรักคุณไม่เก่งเท่าไหร่ได้ไพ่ Page of Swords นะคะเพจออฟสอร์ดนี้แปลว่ามันมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอ่ะมันบล็อกกันคุณน่ะอาจจะบล็อกเขาแล้วเขาก็บล็อกคุณเหมือนทะเลาะกันน่ะแล้วคุณก็บล็อกเฟซบุ๊กเขาทางนั้นเขาก็เลยบล็อกคุณอะไรประมาณนี้นะเนี่ยจริงด้วยได้ไพ่ห้าไม้เนี่ยมันเหมือนกับว่ามีคนเสี้ยมให้คุณสองคนเลิกคบกันน่ะถูกเสี้ยมให้เลิกคบกันแล้วก็ได้ไพ่เอ็มเพสไม่แน่ใจนะว่ามันเป็นความสัมพันธ์รักสามเศร้าหรือเปล่าเพราะเอ็มเพสนี้หมายถึงผู้หญิงที่มีลูกมีผัวแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งเนี่ยคุณอาจจะไปยุ่งกับคนที่เขาแต่งงานมีเมียแล้วหรือคุณอาจจะไปยุ่งกับคนที่ว่าเขามีผัวแล้วก็ได้มันก็เลยทำให้ความรักไม่สมหวังแล้วก็เนี่ยได้สิบดาบเนี่ยหรือ ten of swords นะคะ ten of swordsเป็นความสัมพันธ์ที่จบสิ้นกันไปนานแล้วนะแล้วก็เนี่ยได้ไพ่เนี่ยมันมีความไม่เข้าใจกันมีการทะเลาะกันด่ากันทะเลาะกันแล้วก็สิ้นสุดกันไปแล้วค่ะก็ขอจบเท่านี้นะคะสำหรับทีมที่2มาดูทีมที่3นะคะทีมที่3เขาวงกตนะคะมาดูทีมที่3กันนะคะนี่คือทีมเขาวงกตค่ะได้ไพ่พลังงานของความเป็นครูบาอาจารย์นะคะได้ไพ่ teacher ได้ไพ่ loss นะคะการสิ้นสูญการขาดทุนการสิ้นสูญของมีค่าหลุดลอยมือแล้วก็ได้ไพ่เขาวงกตค่ะนี่คือไพ่ dark thought นะคะหมายถึงความมืดมนนี่คือรูปเขาวงกตเป็นรูปเขาวงกตนะคะหรือ dark thought ก็คือว่าหาทางออกไม่เจอค่ะสำหรับท่านที่เลือกไพ่ทีมเขาวงกตนี้ชีวิตของคุณเนี่ยเหมือนเดินอยู่ในเขาวงกตอ่ะคุณยังหาทางไปไม่เจอเลยแต่คุณถือว่าโชคดีนะที่ว่าได้ไพ่การเขาเรียกว่าอะไรนะการหาความสุขกับเพื่อนกับฝูงอ่ะไปกินหมูกระทะ
ไปนัดไปกินชาบูมีเพื่อนดีค่ะถือว่าได้เพื่อนดีอยู่แล้วคุณก็เป็นคนที่แบบมี power สูงมากนะคะนี่คือไพ่ present power แล้วก็ได้ไพ่ family ค่ะคุณได้รับกำลังใจจากพ่อแม่นะได้รับกำลังใจจากครอบครัวคุณได้รับกำลังใจจากเพื่อนในวัยเด็กได้รับกำลังใจจากเพื่อนในวัยเด็กได้รับกำลังใจจากแฟมิลี่นี่คือไพ่แฟมิลี่นะคะนั่นก็คือว่าไพ่แฟมิลี่เนี่ยแปลว่าคุณได้รับกำลังใจอย่างเต็มที่จากพ่อแม่เพื่อนในวัยเด็กญาติพี่น้องคุณเป็นคนมีความมั่นใจในตัวเองสูงพอสมควรนะถือว่าคุณน่ะมีเพื่อนกินนะคะแล้วก็มีความสุขกับการอยู่กับเพื่อนปัญหาของคุณเนี่ยไม่มีใครช่วยคุณได้นะเพราะว่าชีวิตของคุณเหมือนเดินอยู่ในเขาวงกตในอดีตที่ผ่านมาคุณตัดสินใจผิดพลาดทำให้ขาดทุนค่ะในอดีตที่ผ่านมาคุณตัดสินใจผิดพลาดทำให้มีการขาดทุนคุณมีวิญญาณของความเป็นครูบาอาจารย์นะคุณมีจิตวิญญาณของความเป็นครูบาอาจารย์ค่ะมาดูกันต่อนะคะไพ่นักร้องนะคะTell the truth Speak with love Create ในไพ่ความเป็นศิลปินความเป็น Create Share your giftTake no offer. Bow off some stream. จริงๆไพ่เบเนี่ยหมายถึงว่าคุณน่ะมีคนรู้จักเยอะนะเนี่ยคือคุณน่ะมีคนรู้จักเยอะตัวคุณอาจจะเป็นเน็ตไอดอลหรืออาจจะเป็นคนที่แบบว่ามีคนให้ความสนใจเยอะคุณตัวคุณน่ะเป็นคนมีชื่อเสียงมีคนรู้จักเยอะอาจจะรู้จักกันทั้งโรงเรียนรู้จักกันที่ทำงานสิ่งที่คนรักต้องการจากคุณน่ะเขาอยากให้คุณน่ะสารภาพความจริงนะเทลเดอะทูธเนี่ยเหมือนกับว่าคนรักของคุณน่ะอยากให้คุณพูดความจริงเพื่อนคนรักเนี่ยอยากให้คุณพูดความจริงแล้วก็สปีกวิทเลิฟเนี่ยหมายถึงการพูดจาอ่อนหวานค่ะสปีกวิทเลิฟหมายถึงการเกี้ยวพาราศีการเกี้ยวพาราศีการพูดจาหวานหวานการเจรจาสุภาพนุ่มนวลอ่อนหวานสิ่งนี้คือสิ่งที่เพศตรงข้ามต้องการจากคุณเพศตรงข้ามต้องการให้คุณน่ะพูดความจริงออกมาว่าปัญหาของคุณน่ะมันคืออะไรเพศตรงข้ามต้องการให้คุณพูดความจริงอ่ะว่าคุณน่ะมีปัญหาอะไรหรือคุณเป็นคนยังไงคุณเป็นคนนิสัยยังไงคุณมีปัญหายังไงเพศตรงข้ามอยากให้คุณเนี่ยเอาอกเอาใจเอาใจเขาต้องการให้คุณพูดความจริงนะคะนี่คือไพ่การพูดความจริงค่ะ Tell the truth ก็เหมือนสารภาพบาปคุณน่ะสามารถรวยได้จากงานศิลปะนะนั่นแปลว่าคุณน่ะเป็นครีเอทีฟได้ค่ะคุณเป็นยูทูบเบอร์ได้คุณสามารถเป็นยูทูบเบอร์ได้คุณสามารถเป็นครีเอทีฟได้งานศิลปะงานคอมพิวเตอร์เป็นโปรแกรมเมอร์คุณสามารถเป็นครีเอทีฟได้เป็นนักโฆษณานักประชาสัมพันธ์เป็นนักออกแบบผลิตภัณฑ์ได้เพศตรงข้ามหรือคนรักของคุณเนี่ยต้องการของขวัญจากคุณนะคะแฟนของคุณเพื่อนของคุณเพื่อนของคุณแฟนของคุณเพศตรงข้ามเนี่ยเขาต้องการให้คุณน่ะดูแลเอาใจใส่เขาเขาอยากให้คุณซื้อขนมไปให้เขาบ้างหรือซื้อของขวัญของฝากไปให้เขาบ้างคุณน่ะจะได้รับการปฏิเสธความช่วยเหลือจากคนรวยนะเพราะเขารู้สึกว่าคุณน่ะหน้าหมั่นไส้เหมือนกับว่าคุณน่ะอาจจะมีปัญหาเรื่องการเงินแล้วคุณไปขอความช่วยเหลือแต่ทีเนี้ยบางคนเขาอาจจะแบบหมั่นไส้คุณเขาเลยจะแกล้งคุณเล่นอะไรประมาณนี้เหมือนกับว่ามีคนหมั่นไส้คุณเขาก็เลยจะแกล้งคุณเล่นแต่การที่เขาแกล้งคุณนี้มันทำให้คุณเนี่ยสามารถเจริญเติบโตทางด้านธุรกิจได้เร็วมาก
การที่คุณโดนกลั่นแกล้งเนี่ยมันทำให้คุณเนี่ยมีแรงฮึดสู้สามารถทำธุรกิจของตัวเองให้รวยได้ถ้าพูดถึงปัญหาทางด้านการเงินนี้ไม่มีใครหยุดคุณอยู่ค่ะคุณเหมือนรถไฟฟ้าไอ้น้ำอ่ะสำหรับปัญหาเรื่องการเงินเนี่ยไม่มีใครสามารถเอาชนะคุณได้หรอกเพราะว่าคุณเป็นคนฉลาดค่ะคุณสามารถแก้ปัญหาทุกอย่างได้จากการใช้สติปัญญาของตัวเองและคุณก็เป็นคนค่อนข้างเก่งคุณสามารถร่ำรวยได้ค่ะทีนี้จะมาดูไพ่ Message from the พระพิฆเนศนะคะไพ่ข้อความจากพระพิฆเนศนะคะมาดูนะคะว่าลอร์ดคาเนชาหรือพระพิฆเนศเนี่ยต้องการอะไรนี่คือไพ่นะคะลอร์ดคาเนชาออราเคิลนะคะได้ไพ่สไตล์วิ่งนะคะไพ่ใบเนี้ยเออแปลกมากเลยอ่ะมันความหมายมันคล้ายๆเมื่อกี้เลยนะไพ่ใบนี้เขาบอกว่าคุณอ่ะต้องพูดความจริงแล้วก็ไพ่ใบนี้มันขึ้นเป็นประมาณว่า relax ก็คือว่าคุณอ่ะถึงเวลาแล้วนะที่คุณอ่ะจะต้อง relax ต้องพักผ่อนต้องพูดความจริงคุณทำงานหนักมามากแล้วก็คุณอ่ะต้องเปิดคำตอบได้จากการพูดความจริงหรือหมายความว่าคำตอบทุกอย่างเนี่ยในการแก้ปัญหาทุกอย่างเนี่ยก็คือความจริงที่อยู่ตรงหน้านี่แหละเหมือนกับว่าคุณไม่ต้องหาวิธีการแก้ปัญหาอะไรหรอกแค่คุณพูดความจริงอ่ะปัญหาทุกอย่างที่มีคือปัญหาทุกอย่างที่คุณมีอยู่ตอนนี้มันเกิดจากการที่ว่าคุณน่ะเก็บทุกอย่างเป็นความลับนะถ้าคุณยอมพูดความจริงออกไปว่าคุณน่ะมีปัญหาเรื่องอะไรอ่ะปัญหาทุกอย่างจะได้รับการแก้ไขนะคะทีนี้ก็จะมาดูสรุปด้วยไพ่ทาโร่นะคะเอ๋จะมาใช้ไพ่ทาโร่นะคะดูบทสรุปให้นะคะแปลกว่ะได้ไพ่สิบไม้อีกแล้วเหมือนกองที่หนึ่งก็อยากได้บ้านกองที่สองก็อยากได้บ้านไอ้กองนี้แม่งก็อยากได้บ้านอยากได้คอนโดอ่ะเหมือนคุณน่ะอยากได้บ้านอยากได้คอนโดอ่ะแปลกแล้วก็ได้ไพ่8ไม้อยากได้บ้านอยากได้คอนโดและใบนี้หมายถึงอยากให้ลูกค้าเพิ่มขึ้นอยากให้กำไรอ่ะอยากให้กำไรมันมากขึ้นต้องการให้กำไรจากการค้าเนี่ยมันมากขึ้นต้องการให้ลูกค้ามันเพิ่มขึ้นต้องการให้มียอดคนสั่งเนี่ยมากขึ้นคือคุณต้องการลูกค้าค่ะคุณอยากให้มีลูกค้าสั่งของเยอะๆแล้วก็ได้ไพ่8เหรียญนะคะคุณน่ะจะสามารถหาลูกค้าใหญ่ๆรายใหญ่ได้นะคุณจะสามารถหาลูกค้ารายใหญ่ๆได้เลยเพราะนี่คือไพ่แมงมุมค่ะเนี่ยคุณสามารถจับลูกค้ารายใหญ่ได้เหมือนแมลงมุมจับแมลงวันกินเงี้ยสามารถจับลูกค้ารายใหญ่ๆได้เลยนะได้ไพ่5ถ้วยนะคะคือคุณน่ะเป็นคนที่แบบเหมือนจะมีอาการเป็นโรคซึมเศร้าเหงาเพราะรักอยู่อะไรแบบนี้เหมือนชอบเอาเรื่องในอดีตเก็บมาคิดมากอะแล้วก็ได้ไพ่เด็กไม้นะคะเป็นรูปผู้หญิงนะคะดีดไวโอลินนะคะแล้วก็ไพ่ใบนี้หมายความว่าคือคุณน่ะไปชอบคนที่อายุน้อยกว่าค่ะแล้วก็ตัวคุณเองเนี่ยก็คืออยากจะสารภาพรักกับเขาอ่ะคือคุณก็อยากให้ความรักของตัวเองสมหวังอ่ะแต่มันได้เดอะมูนอ่ะมันเหมือนกับว่าคือคุณน่ะต้องการความรักแต่คุณน่ะยังไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่ว่าคุณยังไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่อ่ะเหมือนกับว่ากลัวว่าเขาจะหลอกอะไรประมาณนี้คุณน่ะตัวคุณน่ะกลัวว่าคนคนนี้จะมาหลอกลวงคุณทำให้คุณเนี่ยเสียใจคุณกลัวว่าถ้าตกลงคบกับคนคนนี้เป็นแฟนแล้วเขาอ่ะจะมาทำให้คุณเจ็บช้ำอะไรประมาณนี้นะคะก็จบลงแล้วนะคะสำหรับกองเขาวงกตทีนี้เราจะมาดูกองที่4นะคะกองที่4ทีมที่4ดอกไม้ค่ะดอกไม้นี่นะคะดอกไม้จะมาเริ่มด้วยไ
พลังงานควอนตัมนะคะมาดูพลังงานปลามาดูดวงของคุณก่อนว่าคุณมีพลังงานอะไรในตัวพลังงานที่อยู่ในตัวคุณเนี่ยมันเป็นพลังงานอะไรอันนี้ซึมเศร้าเครียดเรื่องธุรกิจขาดทุนมีหนี้สินนะคะคุณมีพลังของความซึมเศร้าขาดทุนขาดทุนหัวใจขาดเงินขาดทุนซึมเศร้านะคะคุณมีความซึมเศร้าอยู่ในจิตใจค่ะอาจจะป่วยเป็นโรคซึมเศร้าอยู่ก็ได้คุณอาจจะป่วยเป็นโรคซึมเศร้าอยู่ก็ได้นะแล้วก็คุณได้ไพ่ beginning ค่ะ new beginningคุณต้องการจะเริ่มต้นชีวิตใหม่คุณมีนิสัยเหมือนเด็กคุณอยากจะเริ่มต้นชีวิตใหม่ค่ะแล้วก็ได้ไพ่ขาววงกตนะคะชีวิตของคุณตอนนี้ยังหาทางออกไม่เจอปัญหาที่คุณเจอณเวลานี้ปัญหาเรื่องงานปัญหาเรื่องเงินปัญหาเรื่องความรักปัญหาเรื่องสุขภาพเนี่ยยังหาทางแก้ไม่เจอตอนนี้คุณยังหาทางออกให้กับตัวเองไม่เจอนะปัญหาเรื่องเงินด้วยเหมือนกับว่าหลงอยู่ในขาววงกตเหมือนคนหลงอยู่ในเขาวงกตยังหาทางออกไม่เจอแล้วก็ได้ไพ่นะคะการตกหลุมรักนะคะ The Loving Woman นะคะการตกหลุมรักคุณจะหลงไหลลุ่มหลงในเพศตรงข้ามอย่างรุนแรงคุณจะเกิดอาการตกหลุมรักหรือ Mood in Love กับเพศตรงข้ามมีการตกหลุมรักเกิดขึ้นคุณมีพลังงานของความเป็นหมอดูในตัวด้วยนะคุณมีพลังงานของซิกเซนในตัวสามารถเป็นหมอดูได้คุณมีพลังของการอย่างรู้อนาคตคุณมีพลังของความเป็นหมอดูในตัวเยอะเลยแหละคุณสามารถรู้อนาคตของคุณได้แล้วก็ได้ไพ่ deception นะคะเขาเรียกว่าเป็นคนที่พูดเก่งพูดมากคุยเก่งเป็นนักพูดเป็นนักพูดเป็น receptionนี่เป็นไพ่พวกแบบพนักงานออฟฟิศเนี่ยแหละเป็นพวกที่แบบคุยเก่งพูดเก่งอะไรประมาณนี้และตอนนี้คุณก็ได้ไพ่คอนฟลิกต์นะคะคอนฟลิกต์ก็คือความสับสนคอนฟลิกต์เนี่ยนะคะหมายถึงแปลว่าความสับสนหมายถึงว่าตอนนี้คุณกำลังสับสนชีวิตคุณกำลังสับสนคุณว้าวุ่นเหมือนเรือใบที่กำลังแล่นอยู่ท่ามกลางทะเลโหดเหมือนเรือใบที่แล่นอยู่ท่ามกลางพายุนะคะเพราะฉะนั้นกองนี้ถือว่าเป็นกองที่มีปัญหาชีวิตหนักสุดค่ะกองเนี้ยเป็นกองที่มีปัญหาชีวิตหนักที่สุดเท่าที่ดูนะทีนี้ลองมาดูกันนะคะว่าจะแก้ปัญหายังไงได้ไพ่ Keep Dancing นะคะอาหารดีดนตรีไพเราะไปฟังเพลงไปแดนซ์ไปออกกำลังกายตอนกลางคืนโดยการแบบเข้าผับเข้าบาร์นะคะอะไรประมาณนี้การฟังเพลงการเที่ยวกลางคืนการรีแลกซ์การไปดิสโกเทคเป็นสิ่งที่ดีสำหรับคุณค่ะมันจะทำให้คุณมีความสุขและคลายเครียดได้ซีซั่นเชนนะคะเวลาเปลี่ยนฤดูการเปลี่ยนเมื่อเวลาเปลี่ยนฤดูการเปลี่ยนดวงก็เปลี่ยนค่ะก็คือว่าคุณน่ะต้องไปฟังเพลงไปเที่ยวกลางคืนไปฟังเพลงแล้วก็เมื่อเวลาผ่านไปดวงก็จะเปลี่ยนเองเมื่อเวลาผ่านไปนะเมื่อฤดูฝนหมดไปฤดูหนาวก็เข้ามาสิ่งดีๆก็จะเข้ามาค่ะแล้วก็เนี่ยได้ไพ่นักรบหญิงนะคะคุณต้องใช้ชีวิตอยู่ด้วยความกล้าหาญความอดทนคุณต้องทำตัวให้เหมือนนักรบอ่ะต้องมีความอดทนมีความกล้าหาญมีความเข้มแข็งพร้อมลบทุกสถานการณ์ใจสู้ต้องอดทนต้องใจสู้ถึงจะสามารถเอาชนะวิกฤตทางด้านการเงินได้และคุณก็ได้ไพ่ Clean up your mess นะคะหมายถึงว่าคุณน่ะจะต้องแก้ปัญหาเก่าๆให้มันหมดลงด้วยหลังจากที่ตัดแต่งต้นไม้เสร็จเนี่ยคนสวนก็ต้องมานั่งกวาดขยะที่อยู่หลังจากตัดแต่งนะคะต้นไม้ทั้งต้นให้เป็นรูปนกรูปกระต่ายแล้วก็ต้องเก็บกวาดที่เหลือหมายความว่าคุณก็ต้องใช้เวลาในการแก้ปัญหาที่คุณเคยทำเอาไว้อ่ะคุณต้องแก้ปัญหาด้วยตัวเองอ่ะแล้วก็ได้ไพ่เซเยสแปลว่าคุณจะได้รับความช่วยเหลือจากเพศตรงข้ามสามีภรรยาแฟนของคุณเนี่ยจะช่วยเหลือคุณค่ะ
แล้วก็ได้ไพ่ Say I am sorry อ่ะคุณน่ะต้องขอโทษเขานะในอดีตน่ะคุณทำให้คนรักอ่ะเสียใจถ้าคุณยอมขอโทษเขานะถ้าคุณยอมขอโทษเขาเนี่ยความสัมพันธ์มันก็จะดีขึ้นนะคะแล้วก็ได้ไพ่เนี่ย Give yourself the best เหมือนกับว่าคุณน่ะต้องให้สิ่งที่ดีที่สุดกับบริวารน่ะให้สิ่งที่ดีที่สุดให้สิ่งที่ดีที่สุดของตัวเองแก่คนอื่นนะคะเป็นรูปพระนางมารีอังตัวเน็ตนะคะสั่งคนทำเค้กนะคะแล้วก็นำเค้กเนี้ยมาให้บริวารให้นางสนมให้ข้าราชบริพารนะคะข้าราชบริวารในคุณน่ะจะต้องหัดทำตัวให้เป็นมารีอังตัวเน็ตนะคุณต้องพยายามแบบเอาใจลูกน้องบ้างให้โบนัสลูกน้องบ้างให้เงินค่าขนมลูกน้องบ้างซื้อส้มตำมาเลี้ยงลูกน้องบ้างซื้อเค้กมาเลี้ยงลูกน้องบ้างหัดเอาใจคนที่ด้อยกว่าตัวเองหัดเอาใจคุณควรจะหัดเอาใจข้าทาสบริวารของตัวเองบ้างลูกน้องใบลูกน้องในบริษัทนะคะเขาก็มีหัวใจเหมือนกันนะคะคุณก็ควรจะเอาใจเขาบ้างอะไรประมาณนี้เอาใจคนที่ด้อยกว่าตัวเองเพื่อที่ว่าตัวเองจะได้มีความมั่นคงในตำแหน่งที่ตัวเองอยู่แล้วก็ step away from the crowd เหมือนกับว่าคุณน่ะเป็นคนที่มีความคิดแปลกแยกนะแกะตัวอื่นน่ะไปทางซ้ายมีคุณคนเดียวจะไปทางขวาสิ่งนี้มันหมายความว่าคุณเป็นคนที่คิดอะไรไม่ค่อยเหมือนคนอื่นน่ะเหมือนคนอื่นน่ะเขาอาจจะมองว่าตอนนี้มันเป็นช่วงโควิดจะต้องประหยัดแต่คุณคิดอีกอย่างหนึ่งคุณคิดว่าช่วงนี้เหมาะจะลงทุนต้องลงทุนให้มากที่สุดเพราะว่าเดี๋ยวพอจบโควิดปุ๊บนะคุณจะสามารถกอบโกยกำไรได้อีกเยอะช่วงนี้คุณต้องรีบกว้านซื้อตึกแถวกว้านซื้ออาคารพาณิชย์ริมถนนต้องกว้านซื้อคอนโดเหมือนกับว่าคนอื่นน่ะเขาจะประหยัดในช่วงนี้แต่คุณน่ะจะมีการลงทุนเยอะมากในช่วงนี้เพื่อที่ว่าในอนาคตเนี่ยคุณจะได้หาเงินได้เป็นกอบเป็นกำก็จบลงนะคะสำหรับก็เดี๋ยวมาดูไพ่ขยายกันนะคะก็มาดูนะคะว่าพระพิฆเนศนี่คือไพ่นะคะไพ่พระพิฆเนศนี่คือไพ่พระพิฆเนศมาดูกันนะคะว่าพระพิฆเนศมีอะไรอยากจะบอกคุณเป็นไพ่ข้อความจากพระพิฆเนศค่ะได้ไพ่บราวน์นะคะหมายความว่าไพ่ใบนี้เหมือนกับว่าคือคุณเนี่ยมีอิสระไพ่ใบนี้เขาจะบอกว่าเนี่ยคุณน่ะมีอิสระในการใช้ชีวิตเพราะคุณไม่ใช่คนที่อยู่ในคุกไพ่ใบนี้เหมือนกับว่าอยากจะทำอะไรอยากจะทำอะไรก็ให้ทำไปเลยให้ใช้ชีวิตให้เต็มที่ค่ะอยากจะทำอะไรก็ทำไปเลยจงใช้ชีวิตให้เต็มที่เพราะคุณน่ะไม่ใช่คนที่อยู่ในคุกนะคะแล้วก็ไพ่ใบนี้เหมือนกับว่าคุณน่ะเป็นคนที่มีความเป็นอัจฉริยะในตัวนะเป็นคนฉลาดเป็นคนที่มีความเป็นอัจฉริยะแล้วก็สิ่งนี้จะทำให้คุณเนี่ยสามารถทำอะไรที่มันสร้างสรรค์ได้อะไรประมาณนี้สามารถทำในสิ่งที่มันแตกต่างได้นะคะทีนี้เรามาดูบทสรุปนะคะมาดูบทสรุปKing of Wands คุณเป็นคนตลกเป็นคนมีอารมณ์ขันเป็นคนฉลาดเป็นคนเจ้าเสน่ห์หนึ่งถ้วยคุณมีเกณฑ์จะได้ลูกมีเกณฑ์จะตั้งครรภ์มีเกณฑ์ไปทำผู้ชายมีเกณฑ์ไปทำผู้หญิงท้องนะคะมีเกณฑ์ไปทำผู้ชายท้องแล้วคุณเป็นคนที่ขี้งกด้วยนะคุณจะมีความรักต่างวัยนะ Strengthเดี๋ยวอมเพลย์ไพ่กองเนี้ยให้พลังงานของรักต่างวัยคุณอาจจะมีแฟนที่แก่กว่า10ปีหรืออาจจะมีแฟนที่เด็กกว่า10กว่าปีก็ได้คุณมีเกณฑ์ได้แฟนเป็นคนต่างชาติคุณเป็นคนเก่งเสน่ห์แรงมีผู้ชายมาชอบคุณเยอะเลยเป็นผู้หญิงที่สวยเป็นผู้หญิงที่เก่งเป็นผู้ชายที่หล่อเป็นผู้ชายที่มีอารมณ์ขันคุณจะมีรักต่างวัยนะคุณเป็นคนที่ทำงานเก็บเงินเก่งคุณมีเกณฑ์จะมีลูกนะคะคุณเป็นคนที่สนุกสนานเป็นคนตลกเป็นคนมีอารมณ์ขันด้วยคนส่วนใหญ่จะชอบคุณเพราะว่าคุณก็เป็นคนที่มีเสน่ห์เ
พอตัวทีเดียวทีนี้เรามาดูกันที่กองสุดท้ายกองสุดท้ายนะคะกองสุดท้ายเข็มทิศกองสุดท้ายแล้วนะคะเข็มทิศHappy success status quo the healing line ไอ้หนุ่มสิบล้อเป็นคนใจสู้เป็นคนไม่กลัวใครเป็นคนอดทนโอ้ได้ไพ่จักรวาลคุณเป็นคนพิเศษที่ฟ้าส่งมาค่ะแล้วก็ได้ไพ่งานเลี้ยงนะได้ไพ่งานเลี้ยงคุณเป็นคนพิเศษที่ฟ้าส่งมาไม่มีใครที่จะสามารถทำอันตรายคุณได้คุณมีพระราชวังบนสวรรค์ด้วยเว้ยคุณเป็นคนที่เหมือนฟ้าส่งมาให้มาเกิดอ่ะแล้วตอนนี้เหมือนคุณอ่ะกำลังเครียดกับปัญหาที่เกิดขึ้นว่ะเหมือนกับว่าคุณอ่ะเป็นคนที่ณเวลานี้ตอนนี้คุณมีเรื่องเครียดนะตอนนี้คุณมีเรื่องเครียดเครียดหนักเลยเรื่องเงินคุณน่ะมีบ้านมีวังบนสวรรค์นะคุณมีบ้านบนสวรรค์แต่ไพ่ใบนี้มันเป็นภาพสะท้อนว่าคุณน่ะเป็นเทวดานางฟ้าลงมาจุตินะคุณเป็นส่วนหนึ่งของจักรวาลน่ะเหมือนกับว่าจักรวาลเนี่ยต้องการคุณแล้วคุณก็ต้องการจักรวาลคุณเป็นส่วนหนึ่งของยูนิเวิร์สนะคะ The West Universe เนี่ยคุณน่ะคือส่วนหนึ่งของจักรวาลคุณเป็นคนสำคัญที่ฟ้าส่งมาเกิดไม่ใช่คนธรรมดาค่ะคุณเป็นคนที่มีความพิเศษในตัวอันนี้ไพ่ไอ้หนุ่มสิบล้อนะไอ้หนุ่มสิบล้อก็คือว่ากินง่ายคุณเป็นคนกินง่ายอยู่ง่ายกินง่ายอยู่ง่ายนอนง่ายค่ำไหนก็นอนที่นั่นเป็นคนกินง่ายอยู่ง่ายนอนง่ายและคุณเป็นคนที่ใจสู้ไม่กลัวใครค่ะคุณเป็นคนพิเศษของใครหลายๆคนนะคุณน่ะเป็นคนที่พิเศษสำหรับใครหลายๆคนคุณเหมือนคนที่เป็นพวกแบบมีจิตวิญญาณของความเป็นนางฟ้าในตัวคุณเป็นคนพิเศษที่หาใครได้ยากแล้วก็คุณเป็นคนที่มีโปรไฟล์ดีนะอันนี้คือสเตตัสคูโอก็คือว่าคุณเป็นคนที่มีประวัติค่อนข้างดีเลยมีสเตตัสที่น่าสนใจมีประวัติค่อนข้างดีหลังจากนี้คุณมีความสุขนะคะแล้วก็คุณมีเกณฑ์จะได้ไปงานเลี้ยงงานแต่งงานเลี้ยงได้นัดเจอเพื่อนเก่าไปกินเลี้ยงอะไรแบบนี้ได้คุณมีความเครียดค่ะคุณมีความเครียดเรื่องเงินอยู่แต่สิ่งนี้ก็ไม่สำคัญอะไรนะคะเพราะว่าคุณเป็นคนที่สดใสร่าเริงค่ะทีนี้มาดูไพ่ชุดนี้นะคะ Yes or No Yes or No Oracle Card นะคะ The answer is simple นะคะไพ่ชุดนี้ The answer is simple เจ้าถามมาข้าจะตอบคลิปนี้ก็จะพูดเกี่ยวกับเรื่องว่าจะแก้ปัญหาทางด้านการเงินยังไงใบแรกนะคะซีซันเชนนะคะเวลาเปลี่ยนอะไรก็เปลี่ยนเมื่อฤดูการเปลี่ยนการเงินก็เปลี่ยนเวลาเปลี่ยนอะไรก็เปลี่ยนตอนนี้การเงินมันเหี้ยเดี๋ยวอนาคตมันก็รวยเองค่ะคือตอนนี้มันแย่เดี๋ยวพอฤดูการมันเปลี่ยนมันก็รวยได้ค่ะและนี่ได้ไพ่นักรบหญิงนะคะคือคุณน่ะต้องอดทนนะคะต้องกล้าหาญเข้มแข็งอดทนใจสู้คุณต้องอดทนค่ะถึงจะผ่านไปได้แล้วก็ได้ไพ่ตุลาการนะคะแล้วก็ได้ไพ่บ้านบนสวรรค์นะคะ Call your spirit home จงเรียกสิเหมือนคุณน่ะร้องเรียกเหมือนคุณร้องเรียกสวรรค์น่ะสวรรค์ก็ร้องเรียกคุณคุณมีบ้านบนสวรรค์เหมือนคุณร้องเรียกสวรรค์สวรรค์ก็เรียกหาคุณคุณเป็นคนมีจิตวิญญาณคุณมีจิตวิญญาณน่ะของความเป็นเทพธิดาของความเป็นเทวดาในตัวคุณเป็นคนพิเศษที่ฟ้าส่งมาไม่มีอะไรที่คุณจะสามารถไม่มีอะไรที่คุณจะไม่สามารถฟันฝ่าได้คุณสามารถฟันฝ่าอุปสรรคได้ทุกอย่างคุณเป็นคนพิเศษที่ฟ้าส่งมาเป็นคนที่ฟ้าส่งมาเพื่อทำภารกิจบางอย่างบนโลกใบนี้คุณมีบ้านอยู่บนสวรรค์ค่ะใบนี้มีบ้านอยู่บนสวรรค์ตอนนี้คุณกำลังเครียดเกี่ยวกับปัญหาทางด้านข้อกฎหมายอยู่อาจจะเป็นเรื่องคดีความเอกสารสัญญาภาษีเรื่องภาษีเอกสารสัญญาเรื่องคดีความสอบไพ่ใบนี้เหมือนกับว่าคุณน่ะจะต้องเลือกคบเพื่อนนะอย่าไปคบปลาฉลามเป็นเพื่อนค่ะให้คบแต่พวกเดียวกันให้หยุดซะ List and Child นะคะเขาเรียกว่า
เมื่อตะวันโผล่ขึ้นฟ้าเนี่ยคุณจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ค่ะคุณจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ทุกวันที่พระอาทิตย์ขึ้นนะคะจะมีความสุขแล้วก็ความสำเร็จเข้ามาค่ะแล้วก็ได้ไพ่นะคะ turn back นะคะเหมือนคุณน่ะตอนนี้เหมือนคุณน่ะหลงอยู่ในเขาวงกตนะ turn back เนี่ยหมายถึงการย้อนกลับทางเดิมค่ะเหมือนกับว่าคุณน่ะหลงเข้าไปอยู่ในเขาวงกตแล้วคุณหาทางออกไม่เจอในเมื่อคุณหาทางออกไม่เจอคุณก็ต้อง turn back turn back หมายถึงการเดินถอยหลังกลับค่ะเป็นการถอยไปตั้งหลักไพ่ใบนี้เตือนว่าสำหรับปัญหาเรื่องการเงินเนี่ยคุณต้องถอยออกมาไปตั้งหลักเหมือนกับว่าคุณลงทุนไปแล้วมันเจ๊งคุณก็ต้องถอยออกมาเพื่อตั้งหลักค่ะนั่นก็คือการยุติการทำธุรกิจค่ะเหมือนคุณลงทุนทำธุรกิจขายกาแฟแล้วมันขายไม่ดีคุณก็ต้องเทิร์นแบ็กกลับมาค่ะก็คือว่าการถอยหลังออกมาส่วนไพ่ใบนี้ก็คือว่าเลเบลนะคะหมายถึงคุณน่ะระวังการทำผิดกฎหมายให้ดีนะคะถ้าคุณทำอะไรผิดกฎหมายเนี่ยจะมีคนจ้องจับผิดค่ะไพ่ใบนี้เป็นรูปเด็กอ่ะจะขับจักรยานออกไปแว้นทีเนี้ยยามหมู่บ้านไม่ให้ออกเพราะว่ากฎของหมู่บ้านก็คือห้ามเด็กออกนอกหมู่บ้านถ้าเด็กคนไหนจะขับจักรยานออกไปแว้นเนี่ยก็จะโดนลงโทษหมายความว่าอย่าทำอะไรที่มันผิดกฎหมายอย่าทำงานผิดกฎหมายอย่าทำอะไรที่มันผิดกฎหมายค่ะแล้วก็อันนี้ได้ไพ่เซแซงกิ้วก็คือว่าให้คุณขอบคุณคนรักขอบคุณสามีขอบคุณแฟนของคุณขอบคุณเพศตรงข้ามขอบคุณเพศตรงข้ามขอบคุณสามีขอบคุณคนรักของคุณเมื่อเขาให้ความช่วยเหลือคุณและให้ความรักคุณเนี่ยคุณก็จะสามารถสมหวังได้นะคะทีนี้มาดูไพ่พระพิฆเนศนะคะได้ไพ่อิมเพเทียนนะคะไพ่เวเนี่ยเหมือนกับว่าให้คุณน่ะดูแลสุขภาพของตัวเองให้ดีอิมเพเทียนก็คือว่าให้ดูแลจิตใจอย่าให้มันเพเทียนเพเทียนคือความเจ็บปวดอิมเพเทียนก็คือไม่เจ็บปวดในใจเลยสักนิดหากคุณมีความเข้มแข็งในจิตใจไพ่เวเนี่ยหมายถึงว่าคุณน่ะจะไม่ได้รับความเจ็บปวดทางจิตใจถ้าจิตใจคุณน่ะเข้มแข็งMy life is unfolding, divine timing, all delays are beneficial, it's always at the right place at the right time. คุณสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวเองได้นะ My life เนี่ยถ้าคุณน่ะดีเลย์ซะหน่อยเหมือนกับว่าคือถอยมาตั้งหลักสักนิดน่ะดีเลย์ก็คือถอยออกมาสักนิดเหมือนกับว่าคุณจะไม่เจ็บปวดนะถ้าคุณน่ะทิ้งระยะคุณจะไม่เจ็บปวดในจิตใจหากคุณถอยออกมาเพื่อปกป้องคุ้มครองตัวเองคุณจะไม่เจ็บปวดจิตใจนะถ้าคุณถอยออกมาตั้งหลักหรือทิ้งระยะห่างนะคะ social distancing คุณจะไม่เจ็บปวดจิตใจเลยถ้าคุณเนี่ยวางแผนตั้งรับให้ดีค่ะวางแผนตั้งรับถอยมาตั้งหลักทีนี้มาดูสรุปนะคะบทสรุปได้ไพ่ The Hermit คุณจะประสบความสำเร็จทางด้านการเรียนอย่างมากการเรียนวิชาการความรู้การเรียนต่อการอ่านหนังสือการศึกษาหาความรู้ได้ไพ่ The Moon คุณจะโดนนินทาว่าร้ายค่ะจะถูกอิจฉาริษยาถูกนินทาว่าร้ายได้ไพ่พระสังฆราชอ่ะคุณจะประสบความสำเร็จทางด้านหน้าที่การงานจะมีคนนิยมชมชอบเยอะจะมีลูกศิษย์ลูกหาเยอะมีคนนิยมชมชอบในตัวคุณมากมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองมีลูกศิษย์ลูกหามีคนให้คำยกย่องมีชื่อเสียงในการงานค่ะแล้วก็ได้ไพ่10ดาบนะคะก็ให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพด้วยนะคะสุขภาพแล้วก็ได้ไพ่ห้าไม้นะคะจะมีความวุ่นวายในสายงานเกิดขึ้นนะคะจะมีคนน่ะมาวุ่นวายกับคุณมากจนเกินไปแล้วก็ได้ไพ่สองดาบนะคะแปลว่าจะมีคนที่อยู่ต่างประเทศติดต่อมานะคะแล้วก็ได้ไพ่เก้าถ้วยแปลว่าคุณจะมีบริวารมากมีพรรคพวกมากค่ะแล้วก็อีกใบหนึ่งนะคะอีกใบหนึ่งได้ไพ่คุณต้องรีแลกนะคะคุณต้องหาเวลานอนหลับพักผ่อนเพราะว่าไพ่สี่ดาบก็คือการนอนหลับพักผ่อนการรีแลกนะคะก็สำหรับคลิปนี้ก็จบลงแล้วนะคะยังไงท่านใดที่สนใจอยากจะดูดวงเป็นการส่วนตัวแบบมีค่าครูนะคะท่านใดที่สนใจอยากจะดูดวงเป็นการส่วนตัวแบบมีค่าครูก็ให้ไลน์ติดต่อมานะคะสำหรับคลิปนี้ก็จบเท่านี้ค่ะ